่าตรงๆเลยโอเคโอเคครับรับรางวัลแรกของเอวาเลยวันนี้ใช่ที่มาเป็นเล็กก็คือซัพพอร์ตเราตลอดเลยยังไงบ้างครับโอ้ก็ดีใจมากๆดีใจมากๆเลยค่ะเพราะอย่างที่บอกมันเป็นเหมือนแรงบันดาลใจค่ะให้เราทำเป็นเหมือนกำลังใจเวลาที่เราเหนื่อยพอได้รางวัลมันก็รู้สึกว่าเออสิ่งที่เราทำมามันคุ้มค่าเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นที่ทำตามคำฝันเพื่อให้ฝันเป็นจริงแล้วก็แน่นอนพี่เนคคือ 80% เลยค่ะแบบช่วยเยอะมากๆช่วยหนูคิดช่วยหนูจัดตารางงานช่วยจัดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยคิดคอนเทนต์ด้วยก็รางวัลนี้ก็หนูถือว่าเป็นของหนูกับพี่เนคค่ะไม่ใช่แค่ของหนูคนเดียวแน่นอนหลายคนก็ยกแบบว่าคู่เราเป็นคู่ที่เด็ดหวานหวานปีกันเลยเราเห็นในโลกโซเชียลเอวาไมเมเนสอยู่ด้วยกันตลอดเลยเรารู้สึกว่าโอ้ส่วนตัวก็รู้สึกดีใจนะคะที่ชาวเนวาเราเรียกเขาชาวเนวาค่ะที่เขารักแล้วก็เอ็นดูเอวาแล้วก็พี่เนทแล้วก็อีกอย่างนึงก็อยากทำให้เห็นด้วยว่าเขามีเด็กๆติดตามเราเยอะเหมือนกันเราก็อยากเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ว่าจะเรื่องความรักเรื่องการเรียนเรื่องการทำงานก็อยากเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาแล้วก็รู้สึกโชคดีค่ะเพราะรู้สึกว่าพี่เนทเขาก็เป็นเหมือนที่ทุกคนเห็นจริงๆเขาจริงใจแล้วก็ดูแลหนูดีแล้วก็รักหนูมากๆได้จะพูดอะไรไหมคะพี่เนทพี่เนทได้ยินแล้วรู้สึกยังไงแบบเออคนชื่นชมโอ้โหคือตอนที่ได้เขาว่าน้องมีสิทธิ์ที่จะรับรางวัลก็ภูมิใจมากเลยดีใจกระโดดอีกกระโดดขึ้นแบบกระโดดกรี๊ดเลยแบบตื่นเต้นเลยสำหรับน้องเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วพอเขาขึ้นไปวันนี้ก็คือภูมิใจเลยครับภูมิใจที่สุดเลยใช่ขออนุญาตนะคะนี่ที่พบกันระยะเวลาแบบเป็นแฟนที่เป็นแฟนปีครึ่งใช่ประมาณปีครึ่งครับเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างการที่เราทำโอ้โหเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการทำงานเพราะว่าตอนนั้นนี่เอวาจะโฟกัสที่ละครมากกว่าเหมือนละครซิทคอมงานวงการบันเทิงวงการบันเทิงแต่พอคบกับพี่เนกก็คือโฟกัสที่ YouTube เป็นหลักเลยค่ะก็ YouTube เป็นหลักเลยเวลาทำงานก็เปลี่ยนแล้วก็การจัดสรรเวลาในแต่ละวันก็เปลี่ยนแทนที่เราจะอยู่แบบที่บ้านอย่างเดียวก็อยู่กับทีมงานอยู่กับพี่เนทอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วตั้งแต่คบกับน้องก็คือเขาช่วยเรื่องอะไรเติมเต็มซึ่งกันและกันทุกอย่างในชีวิตเลยน้องแบบเป็นตัวอย่างที่ดีช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นในชีวิตนะครับเป็นอะไรที่หายากมากคนพ่อแบบยินดีความรักในครั้งนี้ของเอวาได้ไปได้ไม่ขาดมากค่ะเออเราได้ตามดูคอมเมนต์หรืออะไรที่พ่อแบบเขียนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตามดูค่ะมันจะแบบใน TikTok YouTube อะไรอย่างงี้หรือว่าคือเอวาทั้งเอวากับพี่นัทจะมองว่าแฟนคลับเหมือนเป็นครอบครัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอันไหนที่เขาติเราถ้าอะไรที่เราปรับเปลี่ยนได้เราก็จะปรับเปลี่ยนแล้วบางทีเขาก็เตือนเพราะหวังดีอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรับฟังตลอดหรือแม้แต่คำชมเองก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่แบบรักพวกเราจริงๆมีกระแสที่ว่าตอนที่เราคบกันตั้งแต่แรกๆก็แบบไม่เหมาะความรักไม่เหมาะสมแล้วแบบคบกันเราเลื่อนเชิญอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้น้องเห็นไหมเห็นค่ะนั้นก็เห็นเพราะว่าเป็นไงบ้างคอมเมนต์เยอะมากสิ่งที่เราบอกตัวคือสิ่งที่ดีที่สุดเครื่องมือที่สุดคือเวลาคือแค่คนก็จะเห็นเฉพาะมุมหนึ่งที่ออนไลน์แล้วก็เครื่องมือที่ดีที่สุดก็คือเวลานะครับมันจะได้พิสูจน์ทุกอย่างครับจ้ะขอโทษกลับไปได้ไหมคะกับคอมเมนต์แบบไม่มีนะเราไม่ได้ตอบโต้อะไรเพราะว่าเรามองว่าคนที่คอมเมนต์ไม่ดีบางทีเรามองคอมเมนต์ไม่ดีไม่ได้เก็บมาใส่ใจค่ะเพราะว่าบางทีก็อาจจะมีวันที่ไม่ดีแล้วมาลงเฉพาะคนสาธารณะมันก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราต้องรับให้ได้อยู่แล้วแต่เราก็จะมองข้อดีจากสิ่งที่เราได้จากคนที่รักเรามากกว่าไม่เก็บมาคิดทำให้เราทุกข์เพราะมันเสียเวลามากเลยพอเราเห็นคอมเมนต์แบบว่ามันหนักเกินไปเรามีอาจจะว่าเล็กๆไปไหมอ๋อฟ้องไม่มีเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเสียเวลามากเสียเวลาใช่แล้วตอนจบก็ฟ้องไม่ได้หรอกถ้าสมมติเขาเอากระเช้ามาให้ก็แบบรู้สึกสงสารก็เสียหอนก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคอมเมนต์ว่าพวกเราไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยก็ดูคลิปเราก็ได้ยอดวิวก็โอเคใช่แล้วเราก็มองโลกในแง่บวกแล้วก็มองคนที่รักเราดีกว่าคนที่ติเพื่อก่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ล่าสุดอ่ะโปเตรียมจะสร้างบ้าน13โอ้เป็นค่ะยังไงคะอ๋ออันนี้จริงค่ะเพราะว่าอากงคือตั้งแต่เอวาอยู่ตั้งแต่เด็กค่ะอากงอยากให้ลูกหลานทุกคนอยู่บ้านเดียวกันอากงก็มองว่าถ้าในอนาคตหลานแต่งงานอากงก็อยากมีบ้านหลังนึงเพราะว่าบ้านเราเป็นธุรกิจกรุงศรีค่ะเราก็อยากให้อากงก็เชื่อว่าอยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันเพราะการที่อยู่ด้วยกันจะเป็นวิธีที่เชื่อมความสัมพันธ์แล้วก็แบบสนิทกันมากที่สุดเพื่อธุรกิจในอนาคตแต่หนึ่งในนั้นก็คือถ้าหมายเป็นแต่งงานจะได้1ห้องหรือ1ชั้นโอ้ถ้าชั้นใช่ค่ะโอเคให้อยู่ห้องไหนไม่ใช่ก็
ช่ก็ถึงชั้นเลยแต่ว่าก็ดูว่าในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็ทำทุกวันที่ดีที่สุดแสดงว่าแผนเรื่องแต่งงานมันเริ่มมีเข้ามาในยาบาลก็รอดูครับอะไรจะอยู่กับพี่เนทไม่ได้ขึ้นอยู่กับหนูได้ถามพี่เนทเออถามพี่เนทมีคิดแผนไหมพอแบบว่าเริ่มมีการแน่นอนถ้าคบกับใครมันต้องคิดถึงอนาคตอยู่แล้วแน่นอนครับก็ได้มันมองถึงอันนั้นแน่นอนแต่ก็ต้องรอให้เวลาพิสูจน์ไปเลยนะครับก็ต้องไปใช้เวลากับครอบครัวน้องอยู่กับทุกคนก็ให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนแบบไหนแล้วเมื่อถึงเหมาะเวลามันเหมาะเราก็ไปจัดกันครับค่ะเอ้ยขออนุญาตถามได้มั้ยคะสมมุติว่าถ้าแบบว่าแต่งงานอะไรกันเจ้าบ่าวย้ายเข้ามาหรือเจ้าสาวย้ายเข้ามาอ๋อถ้าของที่บ้านเนี่ยค่ะอากงกับคุณแม่จะอยากให้ผู้ชายทุกคนย้ายเข้ามาอย่างพี่สาวล่าสุดที่แต่งงานกับพี่อิดอย่างเงี้ยค่ะที่เป็น DJ แล้วก็นักข่าวช่อง NBT นะคะใช่เค้าก็ย้ายเข้ามาในบ้านเราค่ะเพราะอากงกับแม่ไม่อยากให้แบบลูกไปไกลและอยากให้อยู่ใกล้ๆพี่เนทพร้อมที่จะย้ายพี่จะย้ายก็ต้องพร้อมที่จะแบบขอแต่งใช่มั้ยก็จริงๆตั้งแต่ครบผมก็พร้อมแต่ต้องให้เกียรติน้องแล้วก็ครอบครัวเขาด้วยเลยครับก็เลยรอเวลาให้มันเป็นเครื่องพิสูจน์นั่นแหละนะครับผมก็พร้อมครับถามพี่แล้วจะมีแบบคิดแผนแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไหมไหมรอดูครับเออเราอาจจะมีเอว่าเราต้องยังไงเรามีความพร้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยไปทำสวยไปทำสวยโอ้ยังไม่ถึงขั้นนะคะแต่ว่าเรื่องทำสวยก็มีทำเยอะเหมือนอาทิตย์ละครั้งก็จะมีวันที่แบบไปดูแลหน้าไปดูแลผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้แบบทำเพื่อสำหรับแต่งนะคะไม่ใช่เราไปขัดเล็บเราเล็บสั้นอยู่แล้วค่ะไม่ต้องขัดแล้วค่ะเป็นคนเล็บไม่เคยยาวอยู่แล้วตัดอย่างเดียวดิวดูว่างๆนะคะว่างๆเนาะยังไม่เห็นมีอะไรยังไม่จริงถ้าแบบเป็นคนแบบที่มาเราเป็นคนแบบมีเซนส์หรืออะไรเรื่องพวกนี้ไหมว่าเออที่แน่แต่มาสักไหนจับได้โอ้โหจริงๆหลายครั้งก็มีครั้งที่มีเซนส์ด้วยแล้วก็ครั้งที่ไม่มีด้วยบางครั้งก็แบบไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอย่างล่าสุดเขาก็มีเซอร์ไพรส์ที่จะไปต่อยมวยค่ะใช่แล้วเขาก็แบบอัดเสียงแล้วก็จะให้ฟังตอนแรกหนูก็แบบหนูก็จะแกล้งว่าแบบอุ้ยจะเอาลูกโป่งใหญ่ๆมาแบบแล้วมาให้แตกใส่หูหรือเปล่าหรือว่าแบบจะทำอะไรน่ากลัวหรือเปล่าหลายครั้งก็จับไม่ได้ค่ะเพราะเขาเนียนเชื่อเพราะว่าเราแกล้งตลอดใช่หนูก็แกล้งเขากลับด้วยค่ะต้องไปดูในช่องค่ะทุกคนขอบคุณมากทุกคนขอบคุณ